ันมากครับอย่าบ่นสันมากก็พยายามนิ่งไม่มีอื่นใดดีอย่าตื่นเต้นนี่แหละที่เรียกว่าสตินี่แหละค่อยๆมันจะดีขึ้นเองคำว่าสั่นคือเป็นเพียงประเด็นจับตอนนั้นนะฮะพยายามทำความรู้สึกกับคำว่าสั่นวินาทีเดียวกันเรียกว่าสติชัดๆนะให้รู้ไว้เข้าหูสู่ใจ มันจะเข้าไปพ่วงหัวใจไฟฟ้าสถิตจะทำงานแล้วมันจะคลี่คลายมันจะปรับประจูบอกลบเองอย่าไปไกลฮะอย่าไปไกลเด็ดขาดแล้วพูดเรื่องของไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับพลังงานบริสุทธิ์เวลามันเคลื่อนที่แล้วมันเป็นไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าที่อยู่ในร่างกายมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหมดทุกตัวมีสติตรวจสอบ ประสาททั้ง5 1 คือการได้ยิน2 การมองเห็นโดยรอบ3 รู้สึกมีกลิ่นไหมที่จมูก4 น้ำลายมีเยอะไหม5 ที่บอกว่าตัวสั่นนั่นแหละนั่นแหละหรือสัมผัสพลังงานตัวนี้มันจะเข้าไปสู่ทั้งประสาททั้ง5จะเข้าด้านได้จะเข้าด้านใดด้านหนึ่งมันจะมีความเข้มข้นของมันเองไม่รู้รับให้ได้สักอย่างนึงนาทีนี้อยากจะให้รับในเรื่องของความรู้สึกคือผิวกายนะครับเข้าหูสู่ใจมันจะกระตุ้นผิวกายเองนะครับที่บอกว่าสั่นๆนั่นแหละThank you.
หลุดครับก็เมื่อสักครู่นะครับก็เป็นการใช้พลังงานผ่านเสียงโดยเทคโนโลยีของลุงหงอกนะครับก็คือลุงหงอกเทคเคยได้ยินไหมฮะเทคโนโลยีก็แค่ใช้เครื่องมือสื่อสารครับอ้าวสายเข้ามาแล้วนะครับฮัลโหลครับเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วตำรวจกับพ่อการะคะดีขึ้นไหมสั่นคลายลงครับมันเป็นอาการแพนการผมตื่นกลัวแล้วมันก็เลยแสดงออกมาคลายลงไปสัก 5% ครับขอให้จับให้ได้นะเพียงแค่ 1% ก็ถือว่าเป็นสตินะจำด้วยนะครับแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นสติพยายามเกาะติดความรู้สึกตรงนี้เอาไว้มันจะเพิ่มขึ้นมาเองแปลว่าอยู่กับความรู้สึกที่ว่าเนี้ยให้ได้นะครับก็แปลว่าร่างกายนี่มันจะถึงขั้นมีเอฟเฟกต์แล้วอย่าตกใจคำว่าตกใจมันแปลว่าไม่เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วว่ามันเพิ่มมาประมาณ 5% 1% ก็เป็นสติเข้าใจเพียง 1% เนี่ยนี่ก็คือสติแล้วนะอย่าหลุดเป็นขาดสติตรงเนี้ยคำว่าสติหมายความตรงนี้เลยใช้ประสาทสัมผัสนี่แหละที่ชัดที่สุดนั่นก็เป็นภาษาไปหมดเลยความรู้สึกนี่นะคือสติจำแม่นๆภาษาใหม่ของโลก ภาษาใหม่จากลูกงอกภาษาศตวรรษ21คำว่าสติสมาธินะพูดกันมาหลายร้อยล้านคนแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยเป๋หมดพอเวลามีสติตรงนี้ได้รู้สึกว่าดีประมาณสัก 2% 5% เนี่ยตอนนี้ก็คืบคลานไปยังด้านอื่นตรงนั้นก็คงที่เอาไว้นะคืบคลานไปด้านอื่นเช่นไปยังหูไปยังตาไปยังจมูกมือลูบไปเลยทั้งศีรษะพวกนี้เอาส่วนอื่นเข้ามาประกอบทีนี้ครับเห็นไหมให้มีสติเพิ่มขึ้นเยอะๆก็แปลว่ารับรู้ในเรื่องของประสาทให้ทุกส่วน5มันมีทั้งหมด5ส่วนในร่างกายหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสนี่แหละนั่นครับคุมเกมตัวเองให้อยู่โดยใช้เสียงเนี่ยเป็นแกนอย่าให้เสียงหลุดนะวาระนี้ผู้รับสำคัญที่สุดนะส่วนผู้ให้เนี่ยมีแน่นอนมีเกินร้อยด้วยผู้ให ใส่ตึงไหมค่อยมูฟตัวร่างกายผิวพรรณหมดจะให้ดียืนด้วยก็ดีเหมือนกันมันจะได้วิ่งนี่ที่ยืนก็ยืนไปนั่นทำไปเถอะเพราะว่าสายสมอนท้อมันก็ยาวพออยู่แล้วล่ะนั่น
ลืมโฟกัสไปยังการเต้นของหัวใจด้วยที่จะแชร์โดยการพูดคุยไหมครับอาจารย์เบาๆลงครับเออดีมากสบายนั่นครับนี่แหละคืออย่าลืมนะสติเนี่ยอีกครั้งหนึ่งขอย้ำเพราะว่าคำว่าสติสมาธิพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนมากสรุปแล้วประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะมีแต่ภาษาที่ใช้กันมันไม่ get into เข้าไปสู่เนื้อเยื่อของตัวมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นคำว่าสตินั้นให้แปลตรงๆเลยว่าคือความรู้สึกนะนั่นแหละและความรู้สึกนี้มันเกี่ยวข้องกับประสาทโดยตรงเลยประสาทที่ว่านี่มันเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแน่ๆและเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติอย่าลืมนะอยู่กับไฟฟ้าที่มันแปลงมาแล้วก็คือหน้าจอนั่นแหละชีวิตของอยู่มันอยู่มานานมากมันจะดูดดึงทีละน้อยสองน้อยพวกนี้ครับจะกินอาหารบำรุงให้ตายไงก็ไม่ได้นะใช้คำนี้เลยคำแข็งเลยนะแต่ไม่กินก็ไม่ได้อาหารมันต้องมีการที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของพลังงานในตัวเราการหายใจมันเป็นตัวเริ่มต้นของชีวิตเกิดจากท้องแม่มาเนี่ยหายใจมันตัวเริ่มต้นของชีวิตอาหารเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็คือตัวที่จะเสริมอาหารปัญหานั่นใช่นะเนี่ยฮะอย่าลืมอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่ใช้ชีวิตกับหน้าจอกันมานานแสนนานมากอย่าลืมไอ้ตัวหน้าจอเนี่ยมันเป็นอิเล็กตรอนที่มันกระทำที่หน้าจอนั่นนะหลังๆมันเป็นยิ่งมีความเร็วสูงมากมันจะปล่อยจะเรียกว่าไอออนก็ว่าได้ไอออนจากหน้าจอไอ้ตัวร่างกายเราก็มีไอออนเหมือนกันนะไอ้ตัวนี้ผมจะเรียกว่าโฟตอนนะฮะทีนี้ไอ้ของเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมันสู้ตัวที่อยู่หน้าจอไม่ได้คือสู้เครื่องนี้ไม่ได้เพราะเรากินนอนกับมันมาตลอดนะครับนะต้องใช้ว่ากินนอนเพราะมันมืออาชีพอ่ะไม่กินนอนกับมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอาชีพทีนี้เมื่อเวลาเป็นอาชีพเราต้องรู้มันขณะกันเราก็ต้องรู้เราเหมือนกันไอ้คำว่ารู้เราแปลว่านี่คือสติแหละกำลังแชร์กันอยู่เวลาเนี้ยสตินี่แปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมก็คือเกี่ยวข้องกับ
ประสาททั้ง5นี้เองครับคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยนะฮะจำเลยฮะเป็นภาษาใหม่ต้องจำเลยล่ะครับนั่นดีขึ้นไหมตาสว่างขึ้นไหมมองภาพครับนิ่งครับอาจารย์แล้วก็สบายใจอุ่นใจขึ้นดีมากดีมากตรงนี้พอเวลานิ่งนั่นแหละคือพอเวลามันเข้าใจปุ๊บมันจะกลายไปเป็นความมั่นใจมันเริ่มต้นมาจากความกลัวตื่นนอนมาก็เจอแล้วก็กลัวตายสมนุษย์นะมีทุกคนความกลัวที่ว่านั้นมันมาจากความไม่เข้าใจมันพอเวลาแชร์ความเข้าใจทั้งภาษาที่พูดสื่อสารกันและความรู้สึกที่ได้ตรงเนี้ยนั่นคือสติพอเราเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความมั่นใจก็ตามมานั่นแหละพอมีความมั่นใจแล้วก็พยายามจำคอนเซปต์เอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงนาทีนี้ว่าเริ่มต้นกันอย่างไรทบทวนบ่อยๆมันจะกลายเป็นความชำนาญเห็นไหมพอชำนาญปุ๊บมันก็อยู่กับตัวเราอ่ะเหมือนกับอยู่เวลาทำงานอ่ะอยู่ทำนานแล้วหลับตาทำยังได้ด้วยขับรถเหมือนกันเห็นไหมฮะเมื่อชำนาญในการขับขี่แล้วก็ไม่ต้องไปมองเท้าแล้วไม่ต้องไปมองมือแล้วมองแต่หน้าเห็นไหมหลายๆอย่างกลไกในร่างกายมันทำงานแบบออโตเมติกของมันเองคำว่าชำนาญจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันอาชีพชำนาญเนี่ยอาชีพเชี่ยวชาญเนี่ยเหมือนกันมันเป็นอะไรนะมันเป็นกระบวนการของการเรียนรู้และทำงานด้วยนะเรื่องนี้ กระบวนการที่จัดระเบียบให้ดีแล้วมันจะนิ่งมันจะแน่วแน่ทีเนี้ยเพราะฉะนั้นเคสสตัดดี้กันแล้วกันนาทีนี้นะมันเป็นจำไม่เป็นแม่บทเลยล่ะทำไมถึงบอกเป็นแม่บทเพราะทุกครั้งที่สื่อสารกันเนี่ยนาทีนี้วันเนี้ยอยู่จะถือว่ามีอาการหนักมากหนักมากนะไม่ใช่ใกล้ตายนะพอตื่นขึ้นมาก็ชาตัวสั่นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะถ้าเป็นนกก็ลูกนกตกน้ำอ่ะใจมันจะไปแร่ไม่ไปแร่ประมาณนี้นะครับดีนะยังทันนะเนี่ยทำไมต้องบอกว่าดีนะยังทันเพราะว่าถ้าหากว่าไปใช้บริการอย่างอื่นมันไม่ทันเพราะอย่างอื่นปฏิกิริยาที่กว่าจะส่งผลอย่างเช่นยาเนี่ยมันใช้เวลานานอันนี้ไม่เลยอาศัยความเข้าใจในเบื้องต้นมันจะไวแล้วก็สอดแสกเข้าไปในความรู้สึกความฟีลลิ่งมันจะหนักแน่นขึ้นมันเหมือนกับคลีนออกเหมือนกับปัดเป่าออกเหมือนกับกวาดบ้านนะนะพยายามที่จะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นจินตนาการตามด้วย สุดท้ายมันก็สะอาดสะอาดคือร่างก็จะของเราก็จะโปร่งใสขึ้นมานะพลังงานมันจะกลับคืนมา
จากนั้นก็หิวก็ดื่มกินไปตามปกติเงี้ยใช่ไหมฮะถึงลองพิจารณาซิว่ามันกลับคืนมาสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อย่างน้อยมี 50% ได้ครับน่าจะกว่าครับดีมากทั้งนั้นนะจากเป็นศูนย์ก็แล้วกันจากเป็นครึ่งเปอร์เซ็นต์พัฒนามาถึงขนาดนี้มันไม่ใช่ธรรมดาเลยให้รู้นะนี่แหละคือพูดกันจังพูดกันมาหลายร้อยหลายพันครั้งอย่างน้อยสุดพูดกัน6ไม่น้อยกว่า 6,000 ชั่วโมงดีไหมเนี่ยใช่ไหมเอา 5,000 ชั่วโมงก็แล้วกันพูดเนี่ยพูดมาตลอดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมฮะโคตรมาตั้งแต่วันที่หนึ่งหลังวันที่หนึ่งมกราคมปี37ถามว่ามันกี่ปีนั่นอย่าไปนับมันรู้ว่ารู้สิ่งนี้มาตั้งแต่วันนู้นน่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมก็พยายามที่จะให้ผู้คนในทางตรงทางอ้อมทีนี้คนแก๊สคือแก๊สเลยนะให้รู้ไว้ไม่เก็ตคือไม่เก็ตมันหมายความว่าสิ่งเนี้ยมันไม่เข้าใจแล้วมันเข้าใจไม่ได้จริงๆหรือเปล่ายอมรับนะยอมรับว่ามันเป็นเรื่องยากมากมันไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงมีคนเข้าถึงมาแชร์ให้เข้าใจโอเคไหมเข้าถึงพลังบริสุทธิ์เนี่ยฮะก่อนลุงงอเนี่ยตัวเข้าถึงมาแชร์ให้เกิดความเข้าใจและเกิดความมั่นใจต่อไปโดยใช้ความรู้สึกคือฟีลลิ่งแล้วคือประสาทหรือสติตัวนี้ครับจำไว้ให้ดีๆสติคือความรู้สึกผ่านประสาททั้ง5หูตาจมูกลิ้นกายคนไหนก็ตามที่มีสติครองตัวอยู่ทั้ง5ประการจะทำอะไรก็ไม่ผิดพลาดยืนยันนี่แหละสิ่งนี้จริงๆแล้วนะบอกว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะมีสติครบ5ประการใน1วินาทีจำได้ครับมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะทำได้เราไม่ใช่พระอรหันต์แล้วก็เล่าสิ่งนี้ให้กับกันและกันฟังพระอรหันต์ก็จะมีสติแม้กระทั่งในการที่จะหลับนู่นในวินาทีที่เขาจะหลับเขายังรู้สึกตัวเลยนั่นคือพระอรหันต์ส่วนพ่อเราจะคอยเนี่ยทิ้งตัวไปหลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพูดในเซนส์ของพระอรหันต์ที่เข้าให้แล้วทีเนี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับใช่ไหมแล้ววินาทีที่จะหลับพระอรหันต์ยังรู้สึกตัวเลยวินาทีที่ตื่นพระอรหันต์ก็ยังต้องรู้สึกตัวต่อเนื่องอีกเอากับมันสิเอากับมันสิพระอรหันต์เนี่ยฮะบอกให้รู้ไว้พูดคำว่าพระอรหันต์เป็นมันไปเลยไหมสุดท้ายเลย อะไรมันจะขนาดนั้นนะลูกงอก เห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละขยี้หูขยี้ตาให้มันสดชื่นพนักงานตอนนี้เวลามันทำงานมันจะเร็วมันจะแรงสดชื่นแล้วพนุนนี่ก็ไปดื่มกินไปตามปกติสิ่งที่อยากจะให้ดื่มเบื้องต้นก่อนคือของหวานนิดนึงนะเพราะว่าต้องการที่จะเอาพนักงานจากที่เขาเรียกคาร์โบไฮเดรตมาเผาผลาญให้เพิ่มพลังงานจะเพิ่มขึ้นต่อไปในเรื่องของสารอาหารใช่ไหมจะให้ดีนะจะแนะนำเรื่องของน้ำอัดลมซอสสกึบหนึ่งจะเป็นโคล่าก็ได้เป๊ปซี่ก็ได้โอเคนะขอให้มีความหวานนิดนึงเพื่อที่จะให้มันเป็นมันเหมือนกับไฟในเตามันจะดับแล้วอะนะแล้วก็เหมือนกับเอาขี้ฝอยไปใส่ไฟให้มันเพิ่มขึ้นมาที่ฝอยคือน้ำตาลนิดหน่อยนะ
หรือเป็นหนึ่งซึ่งสองซึ่งเนี่ยครับต่อไปถ้าจะเพิ่มน้ำตาลทีนึงก็เอาอะไรล่ะเอาผลไม้สุกก็ได้เห็นไหมครับต่อไปเพิ่มน้ำตาลทีก็คือข้าวก็ได้ไหมครับนี่ไอตัวนี้มันจะเผาผลไม้มันจะสร้างพลังงานต่อเนื่องในร่างกายอีกทีนึงนี่อาหารกินเข้าไปก็คือพลังงานมันจะได้ตรงนี้จำเป็นหลักได้เลยโยมไขมันก็เหมือนกันเวลาเผาผลาญมันจะแปลงเป็นพลังงานหมอบพยายามเข้าใจให้ได้ศตวรรษนี้เราพูดถึงพลังงานกันพลังงานที่ว่านี้พลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ลุงเกาะสองคำในเวลานี้เพราะคนเข้าถึงพลังงานมันต้องพูดเรื่องของพลังงานใครรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโลกใบนี้มันมีพลังงานแน่ๆด้วยนะครับง่ายไหมพยายามให้เข้าใจตามมากๆเอาไว้เพราะมันเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้าใจผู้รู้สิครับมันรู้มาได้ยังไงต่างหากเห็นไหมฮะผู้รู้ได้มาใช้ต่างหากตรงนั้นต่างหากที่มันเกินวิสัยที่จะรับได้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นประโยชน์โอเคไหมสิ่งนี้ไม่ได้สร้างความเชื่อสิ่งนี้สร้างความเข้าใจหรือเกิดความมั่นใจให้เข้าใจมันจะสลายความกลัวเข้าใจและมั่นใจชำนาญและก็เชี่ยวชาญเห็นไหมครับเหมือนกับอาชีพเป๊ะเลยที่ว่าเนี่ย กว่าจะเข้าใจในอาชีพเราเนี่ยถอยหลังไปเริ่มต้นเนี่ย20 ปีที่ผ่านมาเนี่ย 30 ปีที่ผ่านมาเราเริ่มเรียนพวกรับรู้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของหน้าจอว่าไปกว่าจะมาผสมสารกับศิลปะของตัวเองเห็นไหมเครื่องมือกับอะไรนะอิมเมจิเนชันของเราเองแล้วมันเป็นชิ้นงานได้อย่าคิดว่าง่ายนะโยมอย่าคิดว่าง่ายนะมันคนที่เป็นมิกเซอร์ที่ดีทีเดียวแหละเรื่องนี้เพราะฉะนั้นขอให้มีความภาคภูมิใจ ในตัวตนอันเป็นอาชีพที่แท้จริงเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายเด็ดขาดบางคนรู้ทั้งรู้แต่ประสานไม่ได้ก็ประกอบอาชีพไม่ได้นั่นเองหายใจเต็มสวงดีไหมใช้คำว่าสวงเต็มปอดต่อไปก็อย่าลืมงับอากาศกลั้นนานๆเนี่ยมันพลังงานเสริมพลังงานตรงเนี้ยกลั้นให้มันอัดมันให้มันระเบิดของมันเองนะมันค่อยๆทำ อย่าทำแบบหักโหมซะทีเดียวใช่ไหมเพราะตรงนี้พลังงานมันจะต่อเนื่องนะดีแล้วร่างกายถึงขั้นมันจะเฟลแล้วเนี่ย มาเจอกันแบบคล้ายๆกับว่าต้นไม้มันล้มอะไรงี้ดีกว่าจงใช้คำว่าล้มนะถึงขั้นล้มแล้วนะแต่ใบไม้มันยังไม่เหี่ยวแห้งมันเพิ่งล้มมามันโค่นแล้วมันถูกล้มล้มอะไรงี้ดีกว่าอย่างนั้นขึ้นมาตั้งแหละเวลาเนี่ยเห็นไหมภาพนี้แหละมันน่าจะเจริญงอกงามขึ้นแข็งแรงขึ้นนั่นเองโอเคไหมนึกภาพนี้ให้ได้เรามีเราจะแชร์มาแชร์ฮะยังประคับประคองความรู้สึกเดิมมาไว้ครับอาจารย์ดีมากแต่ยังไม่พยายามไม่ให้มันกลับไปก่อนหน้านี้ครับดีมากเรียกว่ารวบรวมสติทั้ง5ประสาททั้ง5ให้เป็นหนึ่งเดียวก็แปลว่าให้เป็นสมาธินี่นี่สติสมาธิมันเกาะกันอยู่นะต่อไปถ้าพัฒนาได้ก็ไปเรื่องจิตดูความสว่างมันจะไปถึงตรงนั้นสติสมาธิจิตนั่นแหละนั่นละนั่นแหละนั่นแหละรวบรวมสติให้เป็นสมาธิแปลว่านิ่งแปลว่าครุ่นคิดในเรื่องปราสาททั้ง5เรานะให้ลงเข้าไปสู่ขั้วหัวใจให้ได้นี่วันหนึ่งขอให้มีกันเอาไว้โดยเฉพาะยิ่งก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยมาให้มีเอาไว้จะนั่งพิจิตรพิจารณามันก็ได้จะนอนก็ได้นะ นั่นแหละตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงตรงนี้ครับถ้ามันขึ้นมาถึง 50% ตามความรู้สึกเป็นจริงที่มีอยู่แปลว่าได้เป็นกอบเป็นกำไรทีเนี้ย
ที่มันผ่านมามันได้ไม่เป็นกอบเป็นกำคือไม่ถึงจุดพีคอ่ะอย่าลืมนะอยู่ถึงจุดพีคพีคในทางต่ำนะที่ว่าเนี่ยดาวอ่ะเข้าใจไหมมันพีคในทางต่ำทางดาวเลยนะที่ก็โง่เหมือนกับตัววีมันตกลงมาแล้วกราฟเนาะมันจะขึ้นเนี่ยนั่นแหละขึ้นมาแล้วครึ่งทางแล้วประมาณนี้ตามความรู้สึกที่บอกมาเมื่อกี้นี้แล้วครึ่งทางแล้วมันก็ทำงานได้แล้วปกติพลังงานของตัวเองถ้าเหลือ10-15ประคองตัวถ้าเหลือ5เนี่ยโอ้โหล้มงอนนอนเสือระโยเบยพลังงานตรงนี้เกือบนะเนี่ยดีนะยังอยู่เนี่ยถ้าหากว่าอยู่อเมริกาจะยุ่งเลย ขู่ไว้ก่อน เกือบไปอเมริกานะนี่เมื่อวานนี่ด้วยว่ะวันนี้ที่อะไรวันที่30เลยเมื่อวันเสาร์เนี่ยวันที่28เกือบนะเนี่ยเหลือนิดเดียวจะตัดสินใจแล้วนะเกือบตัดสินใจถ้าตัดสินใจเราไปวันๆนะรวมเลยเกือบแล้วละบุดบิดบุดบิดมนุษย์ผันหัวงอกเนี่ยเดินหน้าไม่เลี้ยวหลังด้วยประมาณนั้นตายดาบหน้าประมาณนั่นแหละสัมผัสเนื้อกายตัวเองก็ยังอยู่หรือเปล่าวันนี้อวัยวะครบ32ประการหรือเปล่าวันนี้เนี่ยมาก็อย่างนั้นสิครับนะมันต้องไปรูปแบบนั้นเต็มปอดดีไหมหายใจอย่าลืมกลั้นนะนี่นะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังบูตซูเปอร์พาวเวอร์ซูเปอร์ชาร์จซูเปอร์ชาร์จโดยการอัดอากาศจำเป็นหลักได้เลยนี่อาปากให้กว้างงับเข้าไปปุ๊บเร็วๆเหมือนปลางับอาหารงับเหยื่อเนี่ยปุ๊บนั่นแบบนั้นเลยจำลองภาพนั้นมาใช้ได้เลยระยะสั้นเพราะมันเข้าได้เยอะแล้วปากมันกว้างกว้างกว่ารูจมูกเยอะแยะจมูกไม่ทันการจมูกเนี่ยเอาไปใช้ในงานปกติเวลาทำงานการนู่นนี่นั่นนะเวลาพักก็งับอากาศเลยแล้วครับพักจากงานเนี่ยมันสุดยอดเลยแหละต่อไปก็อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาอาหารเป็นยาอาหารที่ใช้พลังงานที่รวดเร็วนะก็คือของหวานจำด้วยครับของหวานนิดหน่อยนะมันเป็นเชื้อเราจะรู้ว่าจะมีเรี่ยวแรงเพิ่มขึ้นมาในระดับที่ไม่รู้คนที่เข้าใจพลังงานตัวเองเนี่ยมันจะกินอะไรมากกินน้อยเมื่อไหร่อย่างไรมันจะบอกเองในร่างกายเราครับพอถึงตรงนี้ต้องพูดถึงพลังงานระโยมเอ้ยเลิกพูดได้แล้วโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินเลิกพูดได้แล้วถูกอะไรถูกฝั่งตะวันตกเขาครอบงำมาตลอดใช่ไหมโปรตีนเขาก็ผลิตเนื้อเยอะๆสร้างโปรตีนขึ้นมาให้กินกันราคาก็แพงว่าไปนะครับนั่นแหละเขาคิดจะขายของอย่างเดียวใช่ไหมเราต้องหาที่รู้ไม่ทันผลิตเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอก็สายตาว่าแต่ก่อนนี่เนื้อนมไข่ทุกวันนี้เนื้อก็เป็นพิษนมก็เป็นพิษไข่ก็เป็นพิษเห็นไหมบอกให้ทราบไปนะไข่เขากินไข่ไก่ธรรมดาไข่เป็ดธรรมดาที่มีอยู่ตามท้องตลาดเรานี่แหละจะเนื้อก็กินเนื้อพวกปลาปลาซิวปลาสร้อยกินเข้าไปเถอะอย่าไปกินมันเลยมากเลยนะเนื้อสเต็กเนี่ยนานๆทีก็ไม่ว่ารายการกินให้มันรอดตายไปเลยประมาณนั้นถ้าจะกินแบบนั้นพยายามอย่าสร้างรูปไปรูปแบบนั้นนะอย่าทำนะอันตรายนะโยมอันตรายนะบอกให้ทราบไว้นะมอบงานให้กับลูกเอาไว้ทีละชิ้นสองชิ้นเอาไว้ให้เขามีความรับผิดชอบส่วนตัวเพราะต่อไปนะเขาจะมาช่วยงานเรา
แล้วก็หวังเป็นนิดๆเอาไว้เผื่อเข้ามารับงานเราเป็นส่วนของชีวิตของเขาว่าไปนะครับต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ไม่งั้นงานเราสร้างมามันจะเสียหายไปทั้งหมดถือว่าเป็นมรดกนะเรื่องงานเนี่ยมรดกนะเขาจะร่ำเรียนต่างๆนะก็ไปก็ขอแบ่งให้พ่อสัก 10% ได้ไหมการเรียนรู้เห็นไหมต้องค่อยๆตะล่อมนะเรื่องนี้อย่าให้ตัดขาดจากกันซะทีเดียวอย่างน้อยเขาก็รู้จักการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่เราใช้อยู่เวลานี้ลงทุนมาเยอะแล้วอย่างน้อยเป็นล้านเนี่ยเครื่องมือยูน่ะเข้าใจไหมนั่นแหละเต็มไหมมันจะขึ้นมาทีน้อยสองนั้นมันจะรู้สึกเลยแหละครับเพื่อนรู้สึกเนี่ยพละกำลังเรียบแรงจากขึ้นมาขยับเท้าเธอดูสิยังอยู่หรือเปล่าฝ่าเท้าเรียกว่าการรู้สึกตัวเออทำงานเป็นองค์รวมประกอบกันเป็นองค์รวมไหมนั่นนั่นดีมากถ้ามันสำรอกออกมันขับยอมรับเลยเนี่ยพนักงานที่นี่เวลามันเบิร์นแล้วมันจะขับออกพนักงานบริสุทธิ์มันจะขับของที่เป็นบริสุทธิ์ออกออกไปทางรูตารูจมูกรูปากรูผิวหนังอย่างเงี้ยมันจะออกไปเองมันขับภายในจะขับออกเองต่อไปก็ห้องน้ำจะเนี่ยมันจะโป๊กปากโจ๊กจากเลยนะครับทำเป็นเล่นไปพนักงานตัวเนี้ยถ้าว่าปวดท้องเพื่อห้องน้ำก็เบ่งออกเต็มๆไปเลยให้มันหมดเกลี้ยงไปเลยตัวมันจะเบาสบายแล้วก็เสริมอาหารเข้าไปดื่มกินธรรมดาอาหารที่ย่อยง่ายๆนั่นแหละอาหารย่อยยากง่ายๆก็คือเรื่องนะคือปราศจากไขมันหน่อยไขมันมันย่อยยากต้องเข้าใจนิดนึงตรงนี้แต่ถ้าหากมีพลังงานตัวนี้โดยการมันจะเริ่มต้นจากคาร์โบไฮเดรตนะฮะที่ว่าของหวานนั่นแหละเพิ่มพลังงานที่เข้ามาก่อนนะแล้วจะเติมอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มาเป็นเรื่องของไขมันครับถ้าไปเล่นไขมันก่อนอ่อนเลยนั่นน่ะมันย่อยยากโดยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะสัมพันธ์กันสุดท้ายแล้วสัมพันธ์กันมันทำให้ตัวอุ่นขึ้นมาไหมพลังงานนี่เป็นพลังงานความร้อนนะบอกให้ทราบไว้ที่สุดจะเป็นความร้อนคืออุณหภูมิจะสร้างมูลสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะมันจะมาปรับที่เขาเรียกว่าเอนไซม์นะโครงสร้างของนอกจากเอนไซม์แล้วมันจะไปปรับโครงสร้างของกรดอะมิโนนะพลังงานตัวนี้นะครับมันจะไปปรับโครงสร้างของกรดอะมิโนแล้วดันทะลุทะลวงไปเรื่องของ DNA แล้วก็ RNA ต่อจำไว้เลยนะพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานได้ทุกมิตินะDNA เนี่ยที่เขาว่าเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราได้ความรู้สึกที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ของเราต้องมาวัดกันที่ความรู้สึกที่พูดภาษาเขาเมื่อกี้เนี่ยเอาใจเขาเฉยๆนั่นพอรู้ว่าเขาไม่ได้พลังงานนี้มาใช้ลุงออกได้พลังงานนี้มาใช้จึงพูดภาษาเขาได้เข้าใจไหมจะบอกให้ทราบเอาไว้นะโยมนะให้มันชัดๆไปเลยใช่ไหมครับเ
รื่องนี้เราต่อไปคอยดูนะจะเล่าให้ฟังผ่านนี่ก็ยังได้ด้วยว่าพนักงานตัวเนี้ยจะพูดดีไม่ดีมันก็พูดมันเป็นผ่านไปสื่อเนี่ยเวลานี้ พูดไปก่อนก็ได้อ่ะพูดคำพูดต่อไปนี้พูดในวันที่30สิงหาคมพ.ศ.2561ความว่าพนักงานที่บริสุทธิ์เนี่ยลุงออกจะเสนอสิ่งนี้นะให้กับสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เห็นไหมความคิดลุงออกแต่เพราะว่ามันไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่มีอะไรที่เป็นสูญเสียเลยมันเป็นของดีแท้ๆเนี่ยออกเป็นกฎหมายไปเลยเห็นไหมครับเห็นไหมใครก็ตามที่มีพลังงานตรงเนี้ยรักษากันและกันให้มันได้ทุกวันทุกเมืองทั่วทุกมิติเห็นไหมฮะไอ้ตรงนี้แหละคือมันเป็นปัญญาที่กู้ชาติจะบอกให้รู้ไว้ลุงออกคิดถึงขนาดนั้นจะมอบสิ่งนี้ให้กับชาติบ้านเมืองนะไม่รู้ละเดี๋ยวให้มีรัฐบาลใหม่มาเนี่ยจะเสนอให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกแน่ไม่จริงให้มันรู้ผ่านผ่านไปเลยไม่งั้นมันกู้ชาติไม่ได้มันเป็นทาสเข้ามาตลอดมันตลอดแล้วเห็นไหมครับดูสิครับภาษาลุงออกไม่ธรรมดานะใช่ไหมฮะใช่ไหมครับทุกวันนี้สร้างกฎหมายขึ้นมาก็มาเตะตัดขาวิชาชีพชาวบ้านทั้งหมดไม่ต้องเกิดกันไม่ต้องประกอบอาชีพกันมันก็แย่สิครับใช่ไหมฮะคนที่เขามีความสามารถใดๆออกมาที่มาช่วยเรื่องสุขภาพยกตัวอย่างเช่นที่เขาเรียกกันมาหมอแสงแม้แต่กระทั่งป้าเชงป้าเชิงพวกนี้ถูกเตะตัดขาหมดมันเป็นหาได้บ้านเมืองเนี่ยเอามันต้องช่วยชมชื่นชูกันเนี่ยเพราะนั้นมันมาจากกฎหมายเพราะนั้นต้องไปแก้ตัวกฎหมายปรับกฎหมายจริงๆแล้วต้นชาเนี่ยกัญชาเนี่ยมันเป็นยาประจำครัวจริงๆถ้าเป็นผมนะผมมีอำนาจนะประกาศเลยเป็นออกกฎหมายเลยทุกหลังคาบ้านทุกครอบครัวให้มีหนึ่งต้นแต่ห้ามแปรรูปนะใช่ไหมใส่ต้มใส่อาหารสดดีจะตายไปพวกนี้นะจะบอกไว้ให้นะครับไอ้ที่มันเป็นพิษเพราะว่ามันสกัดมาแล้วผสมกับเคมีต่อเข้าใจไหมครับนั่นคือพิษมันเป็นสองแรงบวกเห็นไหมถ้าเป็นต้นไม้มันต้นไม้ทุกต้นเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยาพูดกันมาตั้งเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วสิ่งเหล่านี้นะฮะถูกตะวันตกครอบงำออกกฎหมายกดเอาเข้าใจไหมอย่างแม้ตั้งทุกวันนี้เข้ามาก็เหมือนกันเป็นยานั่นน่ะเข้ามานี่คือยาไม่รู้ไว้เห็นไหมยาประจำบ้านยาประจำครัวเรือนนี่แหละยาท้องถิ่นเลยละครับตรงนี้ทุกวันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นหายหนีไปหมดก็ตะวันตกครอบงามไงออกกฎหมายกดขี่กดแข็งมามันไม่รู้กันคนบ้านเรามันเป็นหาอะไรนะครับมันต้องพูดจาอย่างเงี้ยที่พูดนี่พูดเผื่อเด็กรุ่นต่อไปนะให้รู้เนี่ยเพราะเด็กต่อไปมันเขาต้องมาทำหน้าที่แทนพวกเราพวกเราก็ตายของตายหาหมดแหละไม่เหลือหรอกใช่ไหมครับใช่ไหมฮะมันต้องคิดอย่างนี้แหละมันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเลยอะไรทำนองนั้นนะครับเรื่องนี้มันต้องส่งเสริมกันมันถึงจะถูกใครมีแล้วก็วิดีสิครับเสนอเข้าไปเสนอแล้วก็รับฟังไม่ใช่ก็เตะทิ้งแถวนั้นก็ยาหมดเสนอมาเยอะแล้วหลักฐานเอกสารเสนอก็มีเยอะแยะที่ว่า ใช่ไหมฮะไอ้ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่ต้องแช่อะไรโอ้โหมันพิเศษจะตายไปแค่คำพูดคำจากันนี่ก็สามารถที่จะช่วยให้ร่างกายได้อย่างดีด้วยนะมันประหลาดจะตายไป จะพูดผ่านหลักวิชาไหนก็ได้หมดอ่ะจะบอกให้ทราบไปไว้เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21บ้านเราเนี่ยมันน่าจะเริ่มก่อตัวแต่พอเวลาการแพทย์ตะวันทางอื่นเขาเอามาใส่หมดบ้านเมืองเราทั้งที่ไม่มีหาเลยเช่นฝังเข็มนี่เป็นต้นเห็นไหมครับมันจะมีอะไรถูกหลอกรู้ไหมเออฝังเข็มนี่ถูกหลอกบอกให้ก็ได้
ไม่รู้มันคิดอะไรกันอยู่ใช่ไหมครับยิ่งเอาไฟฟ้ามากระตุ้นเนี่ยโหเคยใช้บริการแม่ระโยมเคยไหมครับเคยไหมไปฝังเข็มอ่ะเคยครับน่ะเห็นไหมฝังเข็มที่มีไฟฟ้ากระตุ้นเนี่ยยิ่งหนักให้รู้ไว้ฝังเข็มเนี่ยใครก็ตามที่มีพลังที่ว่าเนี่ยมันทำได้หมดไม่ต้องไปเอ่ยหาแล้วอะไรหรอกครับจะมาโอ้โหเข็มเล่มเดียวเนี่ยเอาให้หมดทุกร่างกายยังได้ด้วยใช่ไหมครับนี่นะจะบอกให้ทราบเอาไว้นะแล้วมันเป็นธรรมชาติจริงๆด้วยถ้าคนไหนมีพลังงานที่ทำได้หมดทุกคนแต่มันมีไม่มากมันมีน้อยสุดท้ายแล้วก็ไอ้ฝังเข็มบอกแค่ไหนคนไหนก็ตามที่จับเข็มถ้ามีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวมันก็ส่งพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ให้กับคนป่วยนักข้อไปอีกให้รู้ไว้เพราะว่าสสารวัตถุมันแชร์กันได้พลังงานมันถ่ายเทกันได้มันหลักวิทยาศาสตร์เป๊ะที่พูดเนี่ยนะสสารก้อนวัตถุอยู่ห่างกันเนี่ยถ้าหากว่ามันสแตติกคือมันนิ่งต่างฝ่ายต่างนิ่งมันก็ไม่ถ่ายเทกันเช่นพลาสติกเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันอยู่นิ่งหรือแม้แต่ไอเซรามิกเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้มันประจุไฟฟ้าบวกแล้วมันเท่ากันมันจึงไม่แสดงบทบาทการดูดหรือการผลักโอเคไหมแต่มันแสดงบทบาทดูดผลักที่ต้องรักษาหัวรักษาไอความเป็นอะไรนะสเตติกหรือว่าไฟฟ้าพิเศษอยู่ในตัวมันเองมันจึงรักษาความเป็นถ้วยแก้วน้ำนี่ได้โอเคไหมจำเลยฮะตรงนี้จำเลยอะไรที่ตอนนี้มันปอบางเนี่ยนะครับตัวนั้นไฟฟ้าสติดมันต่างกันมันที่แตกเร็วแก้วเหมือนกันไฟฟ้าสติดทั้งนั้นนะผมที่มันเท่ากันน่ะมันไอ้ศักย์ก็จะไม่ต่างกันแปลว่าบวกเท่ากับลบนั่นแหละไฟฟ้าสติดจำเป็นหลักได้เลยนะฮะมันก็ประหลาดไอ้ไฟฟ้าหาเนี่ยคำนวณก็ไม่ได้แต่ต้องเข้าใจเองรู้เองมีเองจึงจะได้เห็นไหมครับจำไว้เลยหัวใจเนี่ยเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตอยู่ต้องจำแม่นๆยิ่งได้ชัดๆวันนี้นะครับลุงออกก็ยิ่งพยายามที่จะใส่ภาษาให้มันหนักแน่นเข้าไปอีกทีนึงให้มันเซตอัพกับเป็นขั้วหัวใจของอยู่ให้ได้อย่างเงี้ยมันต้องเอาจังหวะนี้นะครับในการจับยัดเอาจังหวะที่มันเกือบจะตายนี่แหละครับนี่จะรู้สึกประมาณนั่นต้องใช้คำนี้ถ้าไม่ถึงขั้นเกือบจะตายมันไม่รู้สึกเหมือนเผินนะแล้วก็ไม่ว่ากันแค่นะจะรู้ว่าคนเกือบจะตายน้ำหยดเดียวมีประโยชน์มากไปมหาศาลจะบอกกันซะนึกถึงนู่นนะฮะเจ้าชายก่อนที่จะเปรียบพระพุทธเจ้าเนี่ยน้ำหยดเดียวเองนะมั่งอาหารมื้อเดียวเนี่ยช้อนเดียวอะไรประมาณว่าไปสุชาให้กินไงนั่นแหละเรื่องน้ำแล้วน่ะน้ำนมวัวมันควายน้ำมั่งท่างั้นวันนั้นแค่นั้นเองนะด้วยฟื้นเลยจะบอกให้ทราบไว้น้ำหยดเดียวไอ้นี่ไฟฟ้าสถิตมันยิ่งเนียนมากกว่าน้ำอันนี้ไม่ต้องไปแปลงเลยน้ำต้องไปแปลงเป็นน้ำหยดนึงเนี่ยมันต้องไปแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกพลังงานอีกมันต้องย่อยอันนี้ไม่ต้องเลยย่อยเสร็จสับจับยัดดื้อๆเงี้ยเห็นไหมครับเพียงแต่ทำความเข้าใจมันเนียนฮะเนียนเนียนเพียงแต่ทำความเข้าใจให้ได้เพราะฉะนั้นความกลัวตื่นขึ้นมาเด็ดสัวสั่นกลัวจะตายนั่นไม่มีอะไรหรอกมนุษย์กลัวเจ็บกลัวตายนั่นแหละตอนนี้ก็เชื่อว่าผ่านวิกฤตแห่งความกลัวแล้วใช่ไหมโยมตอบครับผมชัดเจนนะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นมีความเข้าใจเท่านั้นจะสลายความกลัวคำถามมีว่าใครล่ะจะจับยัดหรือยัดเยียดให้เราเข้าใจได้คนนั้นแหละครูสอนหนังสือเหมือนกันเห็นไหมฮะถ้าครูคนนั้นเขาสามารถจับยัดให้เราเข้าใจในวิชาชีพจะทำครูคนนั้นคือพระเอกของหัวใจเราเข้าใจไหมครับใช่ไหมครับมันก็ประทับใจอยู่กับเรามาตลอดครูคนนั้นแหละ
เนี่ยให้เข้าใจเรื่องนี้ให้ได้บางคนมันก็เข้าใจเองคือเป็นคนที่มีความพิเศษไม่ต้องให้ครูคนไหนมาสอนมันจะเกิดคำว่า adapt apply ของมันเองด้วยตัวเราเองตรงนี้ต้องมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสิ่งที่ครูไม่เคยสอนแต่เราสามารถ adapt apply จากสิ่งที่เราเรียนรู้ภายนอกได้เอามาใช้เป็นชิ้นงานนั่นเป็นความสามารถพิเศษของเราแต่ทั้งหมดก็เชื่อว่ามันจะเริ่มต้นมาจากคุณครูจากพ่อแม่นี่แหละคำนี้คนไหนที่เก็ตจากพ่อแม่ก็หยิบพ่อแม่มาใช้ในการดำเนินชีวิตในการเรียนรู้คนไหนไม่เก็ตจากพ่อแม่ก็อาศัยครูหญิงครูชายนั่นแหละครับแต่ถ้าหากว่าครูหญิงครูชายไม่เอาไหนเราก็เสียคนไปด้วยแต่ถ้าหากมีดีนะไม่ได้สอนมีดีเนี่ยไม่ได้สอนครูเท่านั้นแหละครับนะมันมีดีในตัวของมันเองเรียนรู้เองโดยภาษาทั้ง5ที่เรามีอยู่เห็นมั้ยในประเภทที่มีดีมันก็มีน้อยเนาะขอให้เป็นหนึ่งในนั้นกันแล้วกันเราอ่ะจะไปครับมันจะน้อยขอให้เป็นหนึ่งในนั้นกันแล้วกันเห็นไหมก็อธิษฐานเรื่องพวกนี้เข้ามาสู่ตัวไม่ต้องไปมันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนในโลกหรอกบอกให้ทราบเลยจำไว้เลยอย่าไปกราบไหว้วิงบอลมันที่เขาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียเวลาเออมันไม่มีมีบอกเยี่ยวราดให้หมดจริงพูดมันอย่างนี้แหละเวลาพูดทั้งหมดอยู่ที่ความเข้าใจนำพาเข้าสู่ความมั่นใจแต่ไงพอไหมหรือไงว่าไปครับครับพอค่อยๆกลับสู่สภาพเดิมครับอาจารย์เออหายใจเต็มซวงเต็มปอดเต็มซวงนั่นแหละตัวสั่นมือสั่นเอโอเคไหมก็นิ่งครับอาจารย์ดีมากนี่ครับนั่นแหละตอนนี้แปลว่าไม่ตายไงอีกนานนะกว่าจะตายใช่ไหมเอ้าว่าจะกูอย่างนี้หรอวะไม่ให้นึกถึงสภาพของพุทธเจ้านะวันนั้นโอเคไหมโอเคไหมครับนอนแบกลางดินอยู่นั่นน่ะตายแต่ไม่ตายแต่แล้วน่ะได้แค่น้ำหยดเดียวนี่มันฟื้นแบบนั้นเลยล่ะครับจำไว้เลยจำต้องจำโอ้โหจำติดเลยแต่แบบเนี้ยมันเก็ตเฉพาะตัวเราเองมันถึงเวลามันก็ถูกเนี่ยมันถึงเวลามันก็จะมาชั่วกันอยู่ตรงนี้แหละนะก็เรียกมันแมทชิ่งแมทเชอร์ตอนเนี้ยทุกครั้งมันโอเวอร์แลปกันอยู่มันไม่หยุดสักทีเดียวโอเคไหมเออคราวนี้มันแมทกันไปโอ้โหขึ้นมาตั้งเกินกว่า50 60 70แล้วไหมนี่แหละ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 พิจารณาให้ดีนี่นี่คือใช่แหละอย่างเงี้ยครับเราใช้บริการหมอบริการยามาเยอะแล้วจนต้องหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วประมาณอะไรเขาหมดลูกเมียไม่ต้องกินอะไรแล้วไม่ดูแลตัวเองก็ไม่ได้หามาได้ลูกคนอื่นไปกินหมดเรื่องสุขภาพใช่ไหมใช่ไหมต่อไปไม่ต้องแล้วมันรักษาตัวเองได้หามาเท่าไหร่ให้ลูกให้เมียจบโอเคไหมถ้ามันหนักแน่นขนาดนี้สิครับเออร้องไม่ได้ก็ช่างหัวมันมันก็ไม่รู้แล้วครับสร้างมาเลย มันต้องคิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้วะวะ อะไรตำนองนั้นน่ะ โอเคไหมมาไปครับ ก็สรุปว่าวันนี้จับยัดเข้าไปเยอะเนาะเข้าทางหูดีแหละมันมีรูไหนจะเข้าได้ดีไปเข้ากว่าเข้าทางหูเข้าหูสู่ใจเนี่ยพูดจังกันมันก็คุมหัวใจได้การเต้นก็สมูทมีอยู่ว่าจะเคลื่อนมันก็เนี่ยไฟฟ้าเสร็จมันก็จะแผ่มายังผิวกายเรามันจะมาคอนโทรลการที่ไม่ให้สั่นได้จะบอกว่ามันขาดโปรตอนก็ว่าได้ได้ทั้งนั้นนะครับจะพูดผ่านไปยังวิทยาศาสตร์เนี่ยได้สบายทั้งหมดทุกเรื่องเลยใช่ไหมแต่ว่ามีความไม่ลงตัวไม่เท่ากันไม่เสมอกันพอมันได้มันก็จะนิ่งนั่นแหละคำว่านิ่งสแตติกแปลว่านิ่งได้ระเบียบการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้และการทำอะไรเป็นเรื่องไดนามิกทั้งนั้นแหละถ้าพลังตัวนี้มีมากพอการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปมาออกกำลังกายทุกเนี่ยมันก็จะคล่องตัวพลังของสมาธิของสแตติกมันมีมากไดนามิกมันก็ทำกันทั้งวันอย่างที่เอา
นะครับมันก็ไม่เหนื่อยไม่ล้าอย่าลืมเวลาอยู่สำคัญนะอย่าฝืนง่วงปุ๊บต้องทิ้งตัวก่อนเลยอย่าฝืนเพราะช่วงนั้นมันช่วงที่มันใช้พลังงานเยอะเลยเกินไม่รู้ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้15ทีถึงถ้ามันงานมันเร่งรัดขอให้ล้มตัวเอาจังหวะที่ง่วงเนี่ยทิ้งทันทีเลยเอาทันทีนะฮะยิ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทำงานเนี่ยใช่ไหมครับใช้จังหวะนั้นให้ได้อย่าเสียโอกาสเป็นขาดเรื่องหลับเพราะหลับปุ๊บมันจะชาร์จเข้ามาเลยออโตเมติกของร่างกายจะทำงานให้เองครับถ้าอยู่ฝืนนะมันยิ่งพลังงานจะยิ่งน้อยลงน้อยลงก็แค่นั้นเองครับที่จะฝากเอาไว้ให้ใช้กับชีวิตประจำวันต่อไปเนาะโอเคไหมโอเคนะจบข่าวนะโอเคอ่ะโชคดีอ่ะปลอดภัยครับปลอดภัยเออ